ในเช้าวันนี้นะครับเราจะมีโอกาสได้ฟังพระชนะของพระเจ้าด้วยกันก่อนที่เราจะฟังพระชนะของพระเจ้าอยากให้เราสงบใจสักครู่หนึ่งหลับตาลงสักครู่หนึ่งและให้เรามือวางที่ใจของเราและเวลานี้เมื่อท่านวางที่ใจของท่านอยากให้ท่านขอบคุณพระเจ้าบางเรื่องในสิ่งที่ท่านอยากจะขอบคุณมีอะไรไหมในวันนี้ ที่ท่านอยากจะขอบคุณพระองค์พระเจ้าพระบิดาในเช้าวันนี้ลูกขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระเจ้าไม่เคยหมดไปจากทุกคนในครอบครัวของพระองค์ และท่ามกลางทุกคนในโลกนี้ไม่ได้ขึ้นกับว่าเรากำลังประเชิญสิ่งใดอยู่แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ความรักของพระเจ้าร่วมประเชิญกับเราด้วยเราจึงสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์สำหรับครอบครัวยูซซ,ซที่มีหัวใจที่รักพระองค์แม้เรามีบทบาทแตกต่างกันมีสถานะแตกต่างกันมีความสามารถที่อาจจะแตกต่างกันแต่เรามีหัวใจเหมือนกัน ก็คือหัวใจที่ปรารถนาติดตามพระองค์และหัวใจที่ปรารถนาจะเห็นสิ่งดีมากมายเกิดขึ้นในสังคมและประเทศนี้ขอการอวยพรมาถึงชีวิตของหลายแต่ละคนเป็นการส่วนตัวทั้งหลายเข้ามาด้วยหัวใจที่บอกกับพระองค์ว่ามีสิ่งใดที่พระองค์ปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงเราเพื่อเราสรามารถเติบโตและเป็นพรในภาพรวมของอาณาจักรของพระเจ้ามากขึ้น ขอสร้างสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นขอสร้างครอบครัวเราทั้งหลายที่จะแข็งแกร่งขึ้นขอสร้างชีวิตกงลังหลายที่จะเติบโตขึ้นขอสร้างคนหนุ่มสาวคสตจักเด็กที่กําลังเติบโตขึ้นมาที่ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถเป็นพรได้เข้มแข็งติดตามพระองค์ตลอดวันคืนในโลกนี้ขอพระองค์ได้รับเกียรติเหนือทุกสิ่งในเช้าวนันนี้ในพระนามยิ่งใหญ่คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ในเช้าวันนี้นั้นอยากจะมีการได้นำประจนาของพระเจ้าจากพระธรรมสุดีบทที่ร้อยข้อหนึ่งถึงข้อที่ห้าถ้าพี่น้องเปิดพระจนาของพระเจ้าหรือดูที่จอท่านก็สามารถดูตามและอ่านไปด้วยกันได้ <c oughs> เป็นยินโลกทั้งสิ้นเลยจงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่ยพระยาเวจงปฏนิบัติพระยาเวด้วยความยินดีจงเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักของพรองด้วยการร้องเพลงจงรู้เถิดว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้า คือพระองค์เองที่สร้างเราทั้งหลายและเราก็เป็นของพระองค์เราเป็นประชากรของพระองค์และเป็นแก่แห่งทุ่ง้ากของพระองค์จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณและเข้าบริเวณพันิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจงขอบพระคุณพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์เพราะพระยาเวประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิพ์และความซื่อสัตย์ของพระองค์นั้นดำรงอยู่ชั่วทุกชาติพันธ์ ในชาวนี้นั้นพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้นั้นกําลังสื่อสารให้เราเกิดความเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้ชื่อของเราแต่ละคนนั้นรับรู้ว่าพระองค์แสนดีพระองค์เป็นแหล่งของสิ่งดีทุกสิ่งในโลกนี้ันั้นทุกสิ่งที่มาจากพระเจ้านั้นสามารถกล่าวได้ว่าล้วนดีทั้งสิ้นแม้เราไม่เข้าใจก็ตาม หลายครั้งนั้นคนมักจะคิดว่าสิ่งดีที่เป็นมาจากพระเจ้าก็ต้องดีในความคิดของเราแต่สิ่งที่ดีที่เป็นมาจากพระเจ้าหลายครั้งมันอาจจะดูเหมือนไม่ดีในชีวิตของเราแต่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตของเรามันมีความแตกต่างของสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เป็นสิ่งดีงจริงๆ มนุษย์เรล่านั้นจะมีความจํากัดในความคิดจํากัดในความเข้าใจและจํากัดแม้นิยามของคําว่าความดีความดีของพระเจ้านั้นแตกต่างจากความดีของมนุษย์ในพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมยากอบบทที่หนึ่งข้อที่สินั้นได้กล่าวบ,บอกว่าของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบนคือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่างในพระองค์ไม่มีการแป,ปลปรน หรือเงาของการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าก็พระเจ้าตอนนี้พูดชัดเลยว่าทุกอย่างที่เป็นมาจากพระเจ้าของประทานคือสิ่งที่มาจากพระเจ้าคือสิ่งที่พระเจ้ายื่นให้ของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างมาจากเบื้องบนคือมาจากพระองค์มาจากฟ้าสวรรค์ในพระองค์นั้นไม่มีการแปรปรวนคือพูดง่ายๆว่าพระเจ้าดีอย่างไรพระองค์ก็ดีอย่างนั้นพระเจ้าทําดีอย่างไรพระองค์ก็ทําดีอย่างนั้น ไม่ใช่วันนี้ทําดีอีกวันทําไม่ดีเหมือนเราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์ใช่ไหมเวลามีคนทําดีกับเราเราก็ดีเวลาคนทําไม่ดีกับเราเราก็ทําไม่ดีนี่แต่ไม่แต่ในความดีของประเจําไม่ได้ขึ้นกับว่าเราดีหรือเราไม่ดีพระองค์ก็ยังดีเราทําดีหรือไม่ดีพระองค์ก็ยังดีกับเราแม้เราทําไม่ดีพระองค์ไม่เคยทําไม่ดีตอบการทําไม่ดีของเราพระองค์ไม่เคยทําไม่ดี แทนการที่เราไม่ตอบสนองพระองค์ดังนั้นในพระองค์นั้นจึงไม่มีการแปรปรวนจึงไม่ได้กึ้นขึ้นลงลงอย่างนั้นดังนั้นพระเจ้าของเรานั้นแสนดีตลอดเวลาวาจึงสามารถเหมือนบทเพลงภาษาอังกฤษว่า God is good พระองค์แสนดี all the times พระองค์แสนดีตลอดเวลานั่นเอง นั้นเราสามารถพูดได้ว่าพระเจ้าของข้าพระเจ้าพระเจ้าของผมพระเจ้าของฉันพระเจ้าของหนูถ้าถ้าลูกๆของท่านเด็กที่กาลังดูอยู่ในเวลานี้พระเจ้าของหนูก็แสนดีตลอดเวลาพระเจ้าของพ่อแม่หนูก็แสนดีตลอดเวลาความดีงามของพระเจ้าจึงแสดงออกมาให้เห็นในทุกสิ่งที่ปรงกระทำนั้นแม้เราไม่เข้าใจ ในหลายสิ่งเราไม่เข้าใจว่าทําไมคําตอบมันยังไม่มาพระเจ้าดีแต่ทําไมไม่เห็นอะไรดีขึ้นในชีวิตของเราเราจะไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องรอคอยในบางเรื่องหรือบางคนบอกว่าโอ้โหอาจารย์ไม่ใช่แค่บางเรื่องแต่หลายเรื่องเลยเรากำลังรอพระเจ้าอ่ะแล้วยังไงต่อล่ะครับในขณะที่ท่านกำลังรอคอยอยู่เนี่ยท่านยังเชื่อไหมว่าพระเจ้าดีเซียสูวิส ผู้เขียนหนังสือและเป็นคริสเตียนที่มีชื่อเสียงที่เขียนหนังสือนะักนะวิทยายนานียรเซสลลูวิสบอว่าผมมั่นใจว่าพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งรอคอยถ้าพระองค์ไม่คิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีที่ให้เขารอคอย วันนี้ท่านกํนาลังรอคอยอะไรอยู่และท่านคิดว่าการรอคอยขอยงท่านไม่ดีเลยหรือเปล่าข้าพระเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้าจะไม่ให้ใครรอคอยอย่างเงื้อนานถ้าพระองค์ไม่คิดว่าสิ่งนั้นดีสําหรับเขาที่จะรอคอยนันั้นวันนี้ไม่ว่าเรากําลังประเชิญอะไรอยู่ก็ตามแต่ทุกสิ่งที่พระเจ้ากระทำ ล้วนดีทั้งสิ้นต่อเราทุกคนแม้คำตอบจะเป็น yes หรือ no ก็ตามก็ล้วนดีทั้งสิ้นการรอคอยไม่ได้หมายความว่ารอมานานแล้วโ no, นโอ้ไม่ดีเลยหรือการรอคอยมานาน yes โอ้ดีมากเลยจะ y ยสจะโ no. นในความดีของพระเจ้าก็ดีสำหรับเราทั้งสิ้นนี่คือมุมมองที่เราทั้งหลายต้องปรับ เปลี่ยนในวันนี้มันนั้นเราจะมีปัญหากับพระเจ้าต่อเวลาเพราะอะไรเป็นปัญหาของหัวใจของเราเมื่อหัวใจของเรามีปัญหาความคิดมันก็มีปัญหาตามใจที่มีปัญหาเมื่อใจมีปัญหาความคิดมีปัญหาปากเราก็มีปัญหาเราก็จะเริ่มพูดเพราะว่าเราเริ่มสงสัยพระเจ้าเราเริ่มไม่มั่นใจในความดีของพระเจ้าแต่ถ้าใจของเราถูกต้องและเรามั่นใจในคุณงามความดีของพระองค์ เราจึงสามารถพูดได้ว่าพระเจ้าแสนดีตลอดเวลาความจำกัดของปัญญาของเรานั้นไม่มีทางและไม่มีวันเลยที่จะสามารถเข้าใจความดีงามของพระเจ้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบในโลกนี้ความดีของพระเจ้าจะไม่เคยทำร้ายคนที่ปรงทรงรักและท่านคือคนคนนั้น ความดีของพระเจ้าจะไม่เคยทำร้ายคนที่ปร่งทรงรักและท่านคือคนคนนั้นท่านคิดว่าหลายอย่างที่เกิดขึ้นทำร้ายท่านหรือหลายอย่างที่เกิดขึ้นเป็นมาจากพระเจ้าหรือไม่อย่างแน่นอนเพราะความดีของพระเจ้าจะไม่เคยทำร้ายทำาลายคนที่ปรงทรงรักและท่านคือคนคนนั้นในวันนี้และตลอดไป นั่นเมื่อพระองค์ทรงสร้างชาติพันธ์ของมนุษย์นั้นพระองค์ไม่ได้วางเขาไว้ในถิ่นด้วยกันดานที่อ้างว้างร้างปาปเปล่าปราเปลียวนั่นไม่ใช่น้ําพระทัยของพระเจ้าสําหรับเราเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพราะองค์ต้องการความสัมพันธ์พระองค์ต้องการการสาม,มัคคีธรรมนี่จะเป็นเหตุที่ก็าไม่ได้จะหนุนใจว่าในสถานการณ์โควิดแบบนี้ในขณะที่เราต้องเวิร์กฟอร์มูหลายคนส่วนใหญ่ 80- 90%ถึงซ เราอาจจะไม่เคยพบปะญาติไม่ได้พบปัพี่น้องสมาชิกในรินสจกักรและถ้าเราเองมีช่องทางของความสัมพันธ์ของการสามพันออนไลน์ได้และเรายังไม่เห็นความสำคัญในการที่จะมีความสัมพันธ์แม้ทางออนไลน์พี่น้องชี่รักยิ่งครับเราเพั่งพลาดสิ่งยิ่งใหญ่ของการทรงสร้างของพระเจ้าที่ใส่ไว้ในชีวิตของเราก็คือความสัมพันธ์ เราปรารถนาสัมพ so ันธ <For S 2> <that. S 1> ์ก so ับพระองค์เราก็จะปรารถนาสัมพันธ์กับพี่น้องของเราเช่นเดียวกันก็จะงอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนที่กําลังดูการถ่ายทอดอยู่ในเช้าวันนี้ว่าถ้าท่านยังไม่ได้เข้ากลุ่มออนไลน์ตามพื้นที่หรือตามหัวหน้ากลุ่มที่เขานาอยู่ในแต่ละสัปดาห์หนุนใจให้ท่านเข้าครับเพราะนั้นจะเป็นพระพรมากนั่นนั้นพระเจ้าแสนดีพระองค์จึงไม่ต้องการให้ลูกของพระองค์นั้นดําเนินอยู่ในความโดดเดี่ยว ปลาเปรียวอ้างวางโดดเดี่ยวเดียวดายเพราะเราไม่ได้วางชีวเราไว้ในสลัมฝ่ายวิญญาณการพูดแบบนี้นั้นแม้บางคนอาจจะเกิดในสลัมเพราะเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ชีดภายในของเราต้องไม่ใช่ชีวิตฝ่ายวิญญาณแบบสลัมสลัมเป็นความลกร้างรูปแบบหนึ่งมันเป็นที่ซึ่งชีวิตนั้นไม่สามารถหลังไลพรั่งพลูได้ นั่นจึงไม่ใช่แผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราที่ให้ให้ชีวิตของเราต้องนาเนินอยู่ในฝ่ายวิญญาณเหมือนอยู่ในสลัมในฝ่ายวิญญาณพระองค์ไม่ต้องการให้ลูกของพระองค์นำเนินในความยากจนข้นแค้นการกดขี่ความโดดเดี่ยวความดินน้นรนก็เสื่อกกระสนทุรนทุรายและเมื่อพระองค์สร้างเราพระองค์วางเราไว้เหมือนในสวรรค์นบนดินอะ สวรรค์นบนดินหรือสวรรค์นในโลกนี้เมื่อปรองปลูกสวนไว้ในเอเดนเป็นสถานที่สวยงามและเต็มไปด้วยการจัดสรรทุกสิ่งที่ดีเลิศสำหรับชีวิตของเราเป็นสถานที่ที่ลังไหลไปด้วยชีวิตดังนั้นแผนการของพระเจ้าคือชีวิตที่บริบูรณ์เสมอจำไว้ดีๆนะครับแผนการของพระเจ้าคือชีวิตที่บริบูรณ์เสมอ แผนการของพระเจ้าไม่ใช่ความตายความตายไม่ใช่แผนการของพระเจ้าสิ่งต่างๆที่มันนฉุดฆ่าชีวิตของคนผ่านโควิด19ไม่ใช่แผนการของพระเจ้าในวาระสุดท้ายของความเชื่อเรื่องศาสนาศาสตร์สสยุคสุดท้ายของโลกนี้ ที่บอกว่าคริเสเตียนจะต้องทนทุกความยากลาบากและบางคนนั้นโหต้องทนทุกถึงขนาดว่าต้องปฏิเสธพระเยซูนั่นไม่ใช่แผนการของพระเจ้าแม้พระเจ้าทดสอบความเชื่อของเราแต่ว่าการทดสอบความเชื่อไม่ใช่เพื่อเราปฏิเสธและลงนรลกกับมารซาตานแผนการของพระเจ้าคือชุดที่ครบบริบูรณ์ดังนั้นถ้าพระองค์ต้องการให้ท่านลงนากพระองค์ให้ลงนาลกแล้วไม่ต้องมาเชื่อพระเยซูและไม่ต้องไปปฏิเสธพระเจ้าในวาระสุดท้ายหรอกแม้เราต้องผ่านบท ทดสอบของความเชื่อแต่บททดสอบความเชื่อเพื่อเราสอบผ่านไม่ใช่เพื่อเราสอบตกมีพ่อแม่คนไหนที่สร้างบททดสอบของลูกเพื่อจะฆ่าลูกตัวเองพระเจ้าก็ทําอย่างนั้นเช่นเดียวกันเขาจะจึงหนุในใจหลายคนที่กําลังตกใจหรือโดยเฉพาะพี่น้องความพี่น้องที่มีความเชื่อในพระเจ้า ที่กาลังอกสั่นขวญแขวนอยู่ว่าโหนี่ไม่เป็นวาละสุดท้ายแล้วพระเจ้ากำลังพิพาษารูกนี้และพระเจ้ากำลังพิพาษาเราด้วยพระเจ้ากำลังจัดการชีวิตของเราด้วยเราจะรอดหรือเราไม่รอดกันแน่พี่น้องชี่รักยิ่งครับเรารอดในฝีพระหัตของพระเจ้าเราไม่ได้รอดด้วยความคิดของเราเราไม่ได้รอดด้วยการกระทําของเราเราไม่เราไม่ได้รอดด้วยความดีงามของเราเราไม่ได้รอดด้วยอะไรก็แล้วแต่ ที่เราคิดว่าเราจะติดสินบนพระเจ้าได้ที่สวนในเดนนั้นเราเห็นถึงการสำแดงแรกของปรองกับมนุษยชาติคือคุณความดีของพระองค์นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้เปิดเผยและสำแดงตั้งแต่แรกเริ่มที่สวนเอเดนและคำแนะนำแรกของพระเจ้าต่อมนุษย์มนุษย์ก็คือว่าสิ่งเหล่านี้สะท้อนคุณงามความดีของพระองค์ ประมวลกัมบที่สองข้อหนึ่งจนถึงข้อที่สามนั้นพระคัมภีร์พูดถึงการสร้างของพระเจ้าขออ่านในข้อที่สาม้วยกันบอกว่าพระเจ้าอวยพรวันที่เจ็ดทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระเจ้าทรงในในมิสร้างและทรงกระทําพระคัมภีร์พูดถึงวันหนึ่งที่มีการหยุดพักคือวันสะบาโตพระเจ้ามีวันสะบาโตให้มนุษย์ได้พัก เพื่อที่เราจะพักจากการงานและชื่นชมในพระพรของพระเจ้าถามว่าทำไมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญพระธรรมอิสยาได้ให้เหตุผลของสิ่งนี้ในอิสยาห์บทที่58ข้อ13แลบอกว่าถ้าเจ้าหันเท้าจากการเหยียบย่ำบรรบาโตคือจากการทำตามใจของเจ้าในวันบริสุทธิ์ของเราและเลือกสบาโตว่าวันเปติยินดี แล้วเรียกวันบริสุทธิ์ของพระยาเวว่าวันมีเกียรติถ้าเจ้าให้เกียรติวันนั้นไม่ไปตามทางของเจ้าเองไม่ทำตามความพอใจของเจ้าหรือพูดแต่เรื่องไร้สาระแล้วเจ้าจับไปติดยินดีในพระยาเวและเราจะให้เจ้าขึ้นขี่อยู่บนที่สูงของแผ่นดินโลกและเราจะเลี้ยงเจ้าด้วยโมรดกของยาโคบบิดาของเจ้าพ่อโอทของพระยาเวได้ตรัสแล้ว สบาโตนั้นได้สอนเราเกี่ยวกับความดีงามของพระเจ้าสอนเราเกี่ยวกับคุณงามความดีของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้มีหนึ่งวันที่ราจากหน้าที่การงานและมอบวันนั้นชื่นชมในพระพรของพรงะองค์ดังนั้นวันนี้พี่น้องที่แม้ว่าเราไม่ได้เจอกันในวันอาทิตย์ในรอบมักการปกติแต่เรากําลังมีสบาโตอยู่ที่บ้านของเราเราราจากหน้าที่การงานม,มา เพื่อน,นมัสการพระเจ้าแม้ผ่านออนไลน์ฟังพระเจ้านะของพระเจ้าแม้ผ่านออนไลน์พระเจ้าต้องการเตือนใจเราว่าทุกทุกสัปดาห์พระองค์เป็นพระเจ้าแสนดีเพราะว่าหลายในหนึ่งสัปดาห์หกวันเราจะสารวนอยู่กับหน้าที่การงานไปเหมือนมาชาวุ่นอยู่ววุ่นอยู่กับงานรับใช้วุ่นอยู่กับหน้าที่การงานวุ่นอยู่กับธุรกิจส่วนตัวของเราทําไมสิ่งนี้มันมีความสําคัญ สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับคนที่จะเชื่อวางใจเกี่ยวกับพระเจ้าก็คือว่าเชื่อว่าพระเจ้าแสนดีมันเป็นการยากมากที่จะเชื่อว่าพระเจ้าแสนดีพระเจ้าจะดูแลเราพระเจ้าจะเลี้ยงดูเรารายได้ที่เราได้มาหวันนั้นมันจะสามารถเจือจุนชีวิตของเราได้และเพียงพอมากกว่าการทำงานเจดวัน าะคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักกับพระเจ้าก็จึงพยายามทํางานทํางานทํางานโอเวอร์ไทม์ทำงานทํางาน,งาน,งานตลอดเวลาวันอาทิตย์ก็ทํางานไม่มีสบาโตเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าสบาโตคืออะไรแต่เราทั้งหลายเป็นลูกของพระเจ้าเรารู้ว่าสบาโตคืออะไรแต่ประเด็นปัญหาคือเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆไหมเรามีสบาโตในชีวิตของเราจริงๆไหมสบาโตไม่ใช่เพียงแก่เว้นจากหน้าที่การงาน แต่ใจเราได้พักสงบในจริงๆใจเราได้พักพิงในพระเจ้าจริงๆใจเราได้ไว้วางใจในพระเจ้าจริงๆทุกวันอาทิตย์เมื่อเราเข้ามาต่อหน้าการทรงฤทธิ์ของพระเจ้าในการนัสการในการฟังพิจน้าของพระเจ้าใจของเราเข้ามาหาพระองค์หรือไม่เราอยู่ในโลกที่ล้มลงในความบาปซาตานเป็นผู้ครอบครองโลกนี้และโลกทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้อำนาจของมารไล นั้นเรารู้แล้วในยอห์นบทที่สิบพูดว่ามาน,นมาเพื่อลักฆ่าแล้วก็ทําลายนั้นคนมากมายนั้นถูกลังแกทรมานกดขี่ข่มเหงจัดศัตรูพวกเขาไม่รู้ว่ามีพระเจ้าผู้แสนดีที่รักพวกเขานี่จะเป็นเหตุดีมากเลยในเวลานี้ที่คนกําลังวิตกกังวล ที่น้องนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะป่าวประกาศความรักของพระเจ้าป่าวประกาศคุณงามความดีของพระเจ้าโอกับเป็นพยานถึงสิ่งดีของพระเจ้าที่เราได้รู้จักกับรงให้กับคนที่ไม่มีความหวังใจในเวลานี้ให้เขารู้ว่าในพระเจ้าจะเป็นความหวังใจได้ดังนั้นพระเจ้าต้องการให้เราทั้งหลายรู้ว่าเพราะองค์แสนดีดังนั้นวันนี้ถ้าคุณกําลังอยู่ภายใต้การกดขี่ที่โหดร้ายของมาซาตานในวันนี้ พระเจ้าต้องการให้คุณรู้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องดําเนินเช่นนั้นออกมาจากการกดขี่ของผีมารซาตานผ่านความคิดของเราที่เปิดประตูให้กับมันอย่าเปิดประตูให้กับมารแต่เปิดประตูให้กับพระเจ้าเปิดประตูให้กับพระยามมสสุดของพระเจ้าเข้ามาแม้ร่างกายของเราเป็นที่ประทับของพระเจ้าแต่มั่นใจไหมพระเจ้าประทับอยู่พระเจ้าอาจจะหายไปไหนแล้วตั้งนานแล้วเราไม่รู้ เป็นวิหารร้างเปล่าหรือเปล่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีสําหรับชีวิตของคุณและพปรงมีความหวังและอนาคตเพื่อคุณนั้นนเมื่อพระเจ้ามีแผนการที่ดีและพปรงมีความหวังและมีอนาคตนั้นทุกสิ่งที่พระเจ้าทําพระองค์จะทําทุกสิ่งทั้งหมดเลยรวมกันเพื่อให้เกิดสิ่งดี ต่อผู้ที่รักพระองค์และนำเนินในพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ไม่ต้องการเพียงให้ท่านเชื่อในความดีงามของพระองค์แต่อยากให้ท่านมีประสบการณ์เช่นนั้นด้วยอย่าเพียงแต่เชื่อแต่จงมีประสบการณ์ในความดีงามของพระเจ้าด้วยไม่นั้นเราจะแตกต่างจากมารซาตานหรือ อะไรที่ทาให้มนุษย์แตกต่างจากผีมารซาตานพระธรรมยากอบอกว่ามารนั้นก็เชื่อว่ามีพระเจ้าชีางแท้องเดียวมันเชื่อตัวสันมันเชื่อในหัวแต่มันไม่ได้เชื่อวางใจในหัวใจคือสเสียนเราไม่ได้มาหาพระเจ้าด้วยหัวก่อนแต่เราควรมาหาพระเจ้าด้วยหัวใจก่อนและความรู้ในหัวจะเพิ่มพูนขึ้นเพื่อเพิ่มพูนใจของเราที่สัมพันธ์กับพระเจ้าได้มากขึ้น ก็ทคำถามก็คือว่าแล้วความดีงามของพระเจ้ามันคืออะไรอ่ะคุณความดีงามของพระเจ้าคืออะไรเยเรมีบทที่2ี่ข้อ11บนั้นบอกว่าพระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนง,งานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนง,งานเพื่อสติภาพไม่ใช่เพื่อทำลายเจ้าเพื่อใ้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าแผนการของพระเจ้าคือนำสิ่งดีมาสู่ชีวิตของเรา พระเจ้าต้องการนำสิ่งดีมาสู่ชีวิตของคุณในวันนี้นำมาซึ่งอนาคตนำมาซึ่งความหวังใจไม่ว่าอาดีตปัจจุบันและอนาคตรวมถึงแม้เรื่องความเชื่ออย่างที่เขาได้บ,บอกแล้วรวมแม้แต่เรื่องความเชื่อเรื่องยุสุดท้ายก่อนพระเยซูมาข้าพเจ,จ้าก็เชื่อว่าเพื่อสวิสภาพให้อนาคตให้ความหวังใจกับเราไม่ใช่ให้ความหดหู่กับเราไม่ใช่ให้ความท้อถอยกับเราไม่ใช่ให้เราปลีกตัวไปหนี วาดวันมีวิญญาณความหวาดกลัวแต่มีวิญญาณของพระเยซูที่ประเชิญทุกอย่างได้อย่างมีชัยชนะพระเจ้าของพระเจ้าก็พูดอย่างชัดเจนอิสยาบอกว่าความมืดมันก็กําลังทํางานของมันแต่พระเจ้าให้เราอยู่เพื่อเป็นความสว่างเมื่อความสว่างไม่ทําหน้าที่ความมืดมันก็ทํางานมากขึ้นแต่เมื่อความสว่างได้ถูกจุดประกายขึ้นความมืดมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ เราไม่สามารถขับไล่ความมืดด้วยกำลังความสามารถของเราวิธีการขับไล่ความมืดก็คือว่าเปิดไฟจุดตะเกียงขึ้นจุดไม้ขีดขึ้นความมืดมันก็หายแล้ววันนี้ถ้าให้ความเราให้เรายอมให้ความสว่างของพระเจ้าทำงานผ่าชีตของเราความมืดมันจะอยู่ไม่ได้สิ่งใดก็ตามที่ไม่ได้สอดคล้องกับแผนการของพระเจ้า สิ่งนั้นไม่ได้มาจากราพระเจ้าพระธรรมีบูบทที่11ข้อที่6ว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระไทยเลยเพราะว่าผู้ที่มาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่คนเหล่านั้นที่สแสวงหาพระองค์ดังนั้นก็เลอยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเลยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอ่ะ มันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าในการสออแสวงหาพระเจ้าในชีวิตของคุณใน,ในวันนี้ไม่มีคําว่าไร้ค่าไม่คุ้มค่าเสียเวลาในการแสวงหาพระองค์การแสวงหาพระเจ้าไม่เคยไม่เคยเสียเวลาแต่ถ้าคุณไม่แสวงหาพระเจ้าคุณจะเสียใจเราสูญเสียพระเจ้าไปกับการทําสิ่งที่ไม่มีค่าที่คิดว่ามีค่า มากกว่าพระเจ้าเราสูญเสียพระเจ้าไปกับการทำสิ่งที่ไม่มีค่าที่คิดว่ามีค่ามากกว่าพระเจ้าการสำแดงความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นพบได้ในองค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นเมื่อเราอ่านเรื่องราวการรับใช้ของพระองค์นั้นเราพบว่าพระองค์นั้นสำแดงความดีงามของพระเจ้าในทุกขนทุกแห่ง และบางครั้งเราก็สำแดงในวิถีทางที่น่าแปลกประหลาดใจมากสิ่งที่ทําให้คนยอมรับความดีของพระเจ้ายากที่สุดก็คืออะไรรู้ป่าวิญญาณศาสนาวิญญาณศาสนาจะรับความดีของพระเจ้าไม่ได้เพราะความดีงามของพระเจ้ามักทําให้ความคิดแบบวิญญาณศาสนานั้นอึดอัดวุ่นวายใจอะไรอ่ะไม่เห็นทําอะไรเลยพระเจ้ายัางอวยพรนี่คือวิญญาณศาสนาอะไรอ่ะดูที่เกียริคาน นมัสก,การก็ยังนั่งหลับเลยอ่ะฟังเทศก็เดินไปเดินมาเลยอ่ะพระเจ้ายัางรักวิญญาณศาสนาจะคิดแบบนี้ก็เห็นตัวอย่างของหญิงชาวคณาอันในมัธิบทที่15และมาราโกบทที่7มัติบทที่15ก็22 24บ่นะครับมีหญิงชาวคณา,านคนหนึ่งนั้นมาจากเขตแดนนั้น Long ร้องทูลพระองค์งว่าพระองค์ผู้ทรงบนบุตรดาวิเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เกิดลูกสาวข้าพระองค์มีผีสิงอยู่เป็นทุกข์ลำบากอย่างยิ่ง พระองค์ไม่ตอบนางสักคําเดียวและสาวกทั้งหลายของพระองค์มาถึงพระองค์ว่าไล่นางไปเสียเถิดเพราะว่านางร้องตามเรามาพระองค์ตรัสตอบว่าเราไม่ได้รับใช้มาหาไทยเว้นแต่แกะหลงของบงบาลอิสราเอลคําตอบของพระเยซูนั้นนํามาซึ่งความประหลาดใจมากหญิงชาวคานาอันในมุมมองของคนยิวนั้นเธอไม่สมควรจะอยู่ที่นั่นในเวลานั้น นั่นเมื่อคนอิสราเอลเข้ายึดครองดินแดนพันธสัญญานั้นพระเจ้าได้บอกกับคนอิสราเอลว่าให้จัดการคนขนานให้ราบค้าจัดการ <c oughs> ถอนรากถอนคนออกไปจปับผืนแผดินแต่พวกเขานะั้นไม่ได้กระทำตามที่พระเจ้าบอกคนยิวเรียกคนขนานบอกว่าสูนักและรู้สึกว่าพวกเขาไม่สมควรได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลยแต่แปลกว่าตอนนี้นะั้น พระเยซูซึ่งเป็นคนยิวนั้นเต็มใจตามคำร้องขอของหญิงขนานคนนี้แต่สิ่งแรกที่พรรองทำคือทดสอบผู้หญิงคนนี้ก่อนพี่น้องช่รับยิ่งกันหลายครั้งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราที่บางครั้งมันไม่ได้ราบเรียบมันไม่ได้ง่ายดายอย่างที่เราคิดนั้นนั่นอาจจะเป็นบททดสอบที่เป็นมาจากพระเจ้าเช่นเดียวกับที่พระเจ้ามักจะทำกับเราด้วยเหมือนทำกับหญิงคนนี้ มีใครไม่เคยถูกทดสอบความเชื่อเลยในชาติวันนี้บ้างไม่มีทุกคนถูกทดสอบทั้งสิ้นผ่าน,นการผ่านสานการณ์ผ่านสิ่งที่พระเจ้ายังไม่ตอบคำถามผ่านในเรื่องงานผ่านในเรื่องปัญหาผ่านเรื่องครอบครัวผ่านเรื่องเศรษฐกิจผ่านเรื่องอะไรก็แล้วแต่เช่นเดียวกันพระองค์ให้เธอได้แสดงออกถึงความเชื่อของเธอการทดสอบคือตอบคำถามของเธอ ด้วยความเชื่อทางศาสนศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับกันอยู่ในเวลานั้นพระเยซูบอกหญิงคนนี้บอกว่าพราะพรของพระเจ้าไม่ใช่ให้ไว้สําหรับเธอนะนั่นเป็นศาสนาที่ดีมากเลยของคนยิวที่สอนกันเพราะคนยิวเชื่อว่าคนขนานเป็นเหมือนสุนัขนั้นเขาไม่ควรรับอะไรจากพระเจ้าเลยพระเยซูก็ตอบเขาไปด้วยศาสนาของคนยิวนี่แหละพวกฟอริสียอมรับและเชื่อเช่นนั้น และดีใจมากเลยโหที่พระเยซูนั้นอยู่ฝ่ายเขาพระเยซูพูดความเชื่อของพวกเขาออกมาโอ้ความเชื่อพวกฟาริสีคือว่าให้คนเหล่าน,นี้ลงนรกยังดีกว่าที่พระเจ้าจะช่วยกู้พวกเขาอะสิ่งที่เะเยซูตอบนั้นไม่ได้ทําให้หญิงคนนี้หญิงชาวคนานาคนนี้นั้นแปลกประหลาดใจเลยเพราะว่าเธอรู้ศาสนศาสตร์ของคนยิวดีเธอรู้ว่าคนยิวคิดอย่างไรกับเธอซึ่งเป็นคนคานาน แต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เชื่อวางใจในศาสนศาสตร์ของคนยิยิวแต่เธอเชื่อมันในความดีงามของพระเจ้าและจะไม่ยอมรับคำตอบนั้นคำตอบนั้นจะเชื่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของคนยิวขนาดนั้นไม่เกี่ยวกับเธอดังนั้นเธอยืนหยัดอดทนไม่วันไหวมัทธิวที่สิก็ี่ิ2นั้นหญิงนั้นจึงมากราดและทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดช่วยข้าพระองค์เถิด แต่พระเยซูก็ตอบยืนยันอีกครั้งโอ้โหพระเยซูทดสอบอีปแล้วดูสิว่ามุ่งมั่นจริงไหมมัทธิวบทที่15ก็้ยบพระองค์จึงตัดตอบว่าการเอาอาหารของลูกโยนให้กับสุนัขก,ก็ไม่สมควร <c oughs> พระเยซูก็ตอบสัตว์นั้สัตว์ของคนยิวกลับไปสิ่งน,นี้น่าจะทำให้เธอท้อใจหันกับอะไรพระเยซู เราสาบากวันมหาพระองค์นะเราก็จะตื่นแต่เช้ามาที่ฐานกับพระองค์นะเราพยายามทำนั่นทำนี้มากมายนะเธอคุณจะท้อแท้จใจไม่เอาแล้วพระเยซูไม่สมคาล่ำลือแนตะ่ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเมตตาแต่เธอยืนหยัดและยังเชื่อในความดีงามของพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานบำเน็จ มันเนี่ที่นี่คือรางวัลพระเจ้าจะประทานรางวัลให้แก่คนที่สแสวงหาพระองค์พี่น้องที่รักยิ่งครับในเช้านี้มีอะไรที่เรากำลังท้อใจมีอะไรที่เรากำลังเจอบททดสอบมีอะไรที่เราคิดจ,จะเลิกรลาไหมในสิ่งที่เป็นบททดสอบที่ประชิญอยู่แต่หญิงคนนี้ตอบกลับไปด้วยความเชื่อข้อยีนั้บเจ็ดนก็บอกผู้หญิงนั้นถือว่าจริงเจ้าค่ะแต่สุนัขย่อมกินเศษที่ตกจากโต๊ะนายของมัน ไม่เป็นสุนัขสุนัขก,ก็มีสิทธิ์ได้กินน่ะแม้ใต้โต๊ะก็ตามแต่มีสิทธิ์ได้กินน่ะเมื่อพระเยซูได้ยินดังนั้นรู้ว่าเธอไม่ได้สอบตกในความเชื่อแล้วพี่น้องที่เรักยิงกับอยาสอบตกในความเชื่อในบททดสอบในสิ่งที่ทประเชิญอยู่เรากําลังอยู่ในห้องสอบทั้งสิ้นในวันนี้ ท่านจะรู้ตัวหรือไม่รู้จวก็ตามโดยเฉพาะห้องสอบแห่งความเชื่อข้าจะขออวยพรว่าท่านจะสอบได้ในทุกสถานการณ์ของความเชื่อในห้องสอบของความเชื่อในหน้าที่การงานของท่านในการปกป้องของพระเจ้าชีตของท่านในในเรื่องต่างๆที่ท่านไม่ตกกังวลเกี่ยวกับคนที่ท่านรักท่านจะสอบผ่านในเรื่องอนาคตของท่านท่านจะสอบผ่านมัทธิวบทที่สิบห้ายี่สิบแปดบอกว่าแล้วพระเยซูต,ตัดตอบหนังว่าหญิงเอ๋ย ความเชื่อของท่านก็มากให้เป็นไปตามความต้องการของท่านเถิดแล้วลูกสาวของดางก็หายเป็นปกติตั้งแต่เวลานั้นอะไรคือศาสนาศาสตร์ในสมองของเราในวันนี้อะไรคือความเชื่อของเราเกี่ยวกับพระเจ้าในวันนี้อะไรคือความเชื่อเกี่ยวกับความดีงามของพระเจ้าในวันนี้สิ่งนั้นสอดคล้องกับพระเจ้าและหัวใจของพระองค์ไหม ความดีของพระเจ้าชนะทุกศาสนศาสตร์ที่ดีของเรามันไม่ได้ขึ้นว่าเราจบมาจากสถาบันบัณฑิตทําหนมันไม่ได้ขึ้นว่าเราอยู่ในกศุศลไหนมันไม่ได้ขึ้นกับว่าเรามีตําแหน่งบทบาทเป็นศิษย์บามานานขนาดไหนมันไม่ได้ขึ้นกับว่าเราเชื่อพระเจ้ามานานขนาดไหนแต่ความดีของพระเจ้าชนะทุกศาสนศาสตร์ของทุกโรงเรียนพระคัมภีร์ในโลกนี้ ความดีของพระเจ้าชนะทุกสัตว์ัสัตว์ที่ดีของเราความดีของพระเจ้าชนะบิญญาณศาสนาด้วยในยอมบทที่8นั้นได้พูดในข้อที่3และข้อสพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีพาผู้หญิงคนหนึ่งมาหาหญิงคนนี้ถูกจับฐานล่วงประเวณีและพวกเขาให้นางยืนอยู่ต่อนหน้าประชาชนเขาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ หญิงคนนี้ถูกจับขณะกาลัางร่วมบริเวณียอยู่พวกเขารายล้อมพระเยซูพวกเขารู้ธรรมบัญญัติอย่างดีมีความชํานาญในในโทราคือรรบัญญัติของพระเจ้าพวกเขาพูดอย่างมั่นใจว่าในธรรมบัญญัตินั้นโมเสสสั่งให้เราเอาหินคว้างคนอย่างนี้ให้ตายแล้วท่านจะว่าอย่างไรก็ามาหาพระเยซูก็รู้ว่าพระเยซูรู้ธรรมบัญญัติพระองค์จะละเมิดธรรมบัญญัติไหมโดยตามตัวบทอักษร พวกฟารีสีถูกต้องแต่พระเยซูสนใจมากกว่าธรรมติพระเยซูจ้องมองหญิงที่ซบอยู่ที่เท้าของพระองค์และมองไปที่ผู้นำทางศาสนาและโปร่งให้คำตอบที่น่าสนใจมากคือว่าใครในพวกท่านที่ไม่มีบาปเอาหินขว้างนางก่อนเป็นคนแรกพระเยซูไม่ได้ตำหนิความบาปของหญิงคนนี้ แต่ลงสนใจความบาปในหัวใจของพวกฟาริสีมากกว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าความบาปที่เราทำคือสิ่งที่ความบาปที่ในหัวใจของเราที่เป็นบอ่อเกิดให้เราทำมากกว่าความหยิ่งในความชอบธรรมของตัวเองพวกฟาริสีธรรมจามีความหยิ่งในความชอบธรรมของตัวเองเราต้องระวังดีๆเมื่อเรารู้จักพระเจ้านานๆเมื่อเรามีบทบาทการรับใช้พระเจ้า ในตำแหน่งที่สูงขึ้นความยิ่งในความชอบทมของตัวเองความยิ่งที่ไม่สามารถมีใครให้คำแนะนำตักเตือนได้ความยิ่งในสิ่งที่เราไม่เปิดรับต่อความคิดของคนอื่นความยิงที่เรามักเป็นทั้งตัวตัดสินคนอื่นเราต้องระวังสิ่งนี้ดีๆพวกท่านที่ด่วนตัดสินผู้หญิงนี้พวกท่านบริสุทธิ์จริงๆหรือนั่นคือสิ่งที่เยซูกกำลังสื่อสารกับพวกเขา เพระเจ้านักข่าะบอกว่าแล้วพระองค์น้อมพระกายลงเอานิ้วเขียนที่ดินอีกพระคัมภีบางฉบับนั้นได้อธิบายบอกถึงว่าพระองค์เขียนความบาปของพวกผู้นำศาสนาแต่ละคนออกมาเลยครับพระองค์เขียนไปเลยนั่นเราเห็นเราอ่านจากบริบทของพระคัมภีร์นั้นไม่แปลกใจว่าทําไมคนเหล่านั้นถอยไปทดีละคนถอยไทีดีคนพระเยซูก็เขียนไปเรื่อยเขียนไปเรื่อย นายเอที่ยืนตำหนิอยู่ฟาริสีเอเจ้าก็ทำแบบนั้นเมื่อคืนนี้เจ้าก็ขมโมยของของคนเจ้าก็โกหกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและเมื่อพระองค์ทำอย่างนั้นพวกเขาก็เริ่มรู้สึกสำนึกวัวโห้ยความบาปชันกระจุกประจานอยู่นี้วะก็ถึงถอยห่างทยอยจากไปทีละคนทีละคนแล้วก็ที่เก้าก็ที่สิบอกแต่เมื่อพวกเขาได้ยินอย่างนั้นเขาก็ออกไปทีละคนเห็นไหม เริ่มจากคนเฒ่าคนแก่เหลือแต่พระเยซูตามลําพังกับหญิงคนนั้นที่ยืนอยู่ต่อประพักพรมพระเยซูยืดประกายขึ้นตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยพวกเขาไปไหนหมดไม่มีใครเอาโทษโทษหรือพี่น้องที่รักยิ่งครับนั่นคือสิ่งที่พระเยซูพูดพระองค์กำลังพูดกับเรากับบางคนที่กําลังฟ้องผิดอยู่อย่าอยู่ในการฟ้องผิดอีกต่อไปไม่มีใครเอาโทษเจ้าหลอกถ้าพระเจ้าอาภัยแล้ว แล้วพระองค์บอกว่านางทูลว่าท่านเจ้าก็าไม่มีเลยแต่พระเยซูตัดว่าเราก็ไม่เอาโทษเหมือนกันจงไปเถิดและจากนี้ไปยาทำบาปอีกชีวิตที่กลับใจใหม่ไม่ใช่ชีวิตที่มารับมาขอการอาภัยและกลับไปเหมือนเดิมชีวิตที่รับการอาภัยคือชีวิตที่มั่นใจว่าพระเจ้ายกโทษเมื่อเราสารภาพ และทราบซึ้งใจในความรักของพระเจ้าและไม่อยากดำเนินอยู่ในสิ่งนั้นอีกต่อไปพระราชนาจะดำเนินใ้เป,ปลี่ยนแปลงเหมือนอย่างพระเยซูเมื่อเรามาหาพระเยซูเราจะไม่เหมือนเดิมเมื่อเรากลับใจจริงเราจะไม่เหมือนเดิมเมื่อเรากลับใจจริงการกระทําของเราจะไม่เหมือนเดิมความคิดของเราจะไม่เหมือนเดิมทําไมพระเยซูไม่กล่าวโทษเธอละ่ะยอห์นบทที่สามข้อที่สิบเจ็ดบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก ไม่ใช่เพื่อพิภากษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นนี่แหละคือการมาของพระเจ้านี่แหละคือศาสนศาสตร์ในยุคสุดท้ายพระเจ้าจะไม่ได้มาพิภากษาโลกนี้ในแง่ของการทำลายฆ่าให้ตายมากที่สุดทั้งผู้เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อหรือที่ผู้เชื่อที่ไม่ยอมกลับใจ หรือผู้เชื่อที่ไม่ได้ทำตามแผนการนำประทัยของพระองค์พระเจ้าให้พระเยซูมาไม่ใช่เพื่อพิพากษาแต่เพื่อช่วยกู้โลกนี้ให้รอดโดยพระบุตรนั้นรอดก็คือร่างกายจิตใจจิตวิญญ,ญาณนั่นคือความดีของพระเจ้าความดีของพระเจ้ามันสำคัญกว่า,สสาศาสนศาสตร์ทั้งหมดของเรามันสำคัญกว่ากฎเกณฑ์บทบัญญัติ มันสําคัญ่าศาสนาโรคของศาสนาไม่สามารถล้มล้างความดีของพระเจ้าได้โรคศาสนาจะอึดจัดใจมากเลยเหมือนพวกฟา,าสิสต์อึดจัดใจมากเลยอยากจะจัดการหญิงคนนี้อยากจะจัดการพระเยซูแต่จัดการไม่ได้เพราะพระเยซูสายความดีงามของพระเจ้าต่อสู้ศาสนาต่อสู้วิญญ,ญาณศาสนาวันนี้เมื่อมีสิ่งใจมาปรักปรำเราเราใช้อะไรต่อสู้อย่าให้อาวุธของมาน ทำลายหัวใจของเรา,เราแต่ให้ความดีงามของพระเจ้าปกป้องหัวใจของเราในทุกสถานการณ์เราต้องเรียนรู้ในการขับเคลื่อนในพระคุณมากขึ้นโดยความเชื่อในฤดูการใหม่นี้ไม่ใช่ฤดูการการกล่าวโทษไม่ใช่ฤดูการฟ้องผิดไม่ใช่ฤดูการที่ย่ำอยู่กับที่วิญ,ญญาณศาสนาไม่มีทางเข้าใจความดีของพระเจ้า ก็เ่จะบอกว่ามีชีวิตมีเสรีภาพในความดีของพระเจ้าวันนี้ถ้าท่านเดินอยู่กับพระเจ้าวันนี้ถ้าท่านมั่นใจว่าท่านเชื่อวางใจในพระเยซูท่านมีชีวิตไหมท่านมีเสรีภาพไหมและเสรีภาพนั้นอยู่ในในบทบัญญัติหรือเสรีภาพนั้นอยู่ในการกระทําหรือเสรีภาพนั้นอยู่ในความดีของพระเจ้าคนมากมายในปัจจุบันกลัวที่จะเข้ามาหาพระเจ้าก็รากลัวว่าพระเจ้าจะแฉ้ความผิดเขาพระเจ้าจะเปิดโปงชีวิตของเขา เขาจะไม่เป็นที่ยอมรับอีกต่อไปนั่นจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่หลายคนไม่สามารถมีประสบการณ์ในความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าไดาน้นี่จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ข้าพเจ้าหลายครั้งข้าพเจ้าก็าพยา,ายามไขครววดูว่าทําไมคนไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างที่เขาควรจะเป็นนะนี่เป็นเกตุผลหนึ่งเขากลัวว่าพระเจ้าจะแสเขา ก็จะจะเปิดโปงเขาเขาจะไม่เป็นที่ยอมรับถ้าเขาสารภาพใครได้ยินเขาจะไม่เป็นที่ยอมรับเขาจึงเข้ามาหาพระเจ้าไปครึ่งใจเพื่อเหลือไว้ครึ่งหนึ่งที่มันจะไม่ถูกแชรแต่ผู้หญิงที่ร่วมประเวณีคนนี้นั้นได้ค้นพบสิ่งที่อัศจรรย์ใจคือว่าเมื่อเธอได้ประชิญหน้าหน้าต่อหน้ากับพระเยซูเธอพบว่าพระองค์แสนดี ในวันนี้เมื่อเราเผชิญหน้ากับพระเยซูเมื่อเราฟังความจริงของพระองค์เราพูดได้ไหมว่าพระองค์แสนดีก็จะรู้ว่าพระองค์แสนดีก็จะมั่นใจว่าพระองค์แสนดี Sandy. และพระองค์ก็อยากให้ท่านรู้และมั่นใจเช่นกันว่าพระองค์ก็แสนดีพระเจ้าต้องการให้คุณรู้และมั่นใจว่าพระองค์ดี Sandy. และเมื่อเราสแสวงหาพระองค์นั้นพระองค์จะประทานรางวัลแก่เราประทานบาเหน็จแก่เราเราจะตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเราจะตอบสนองต่อความดีของพระเจ้าอย่างไรพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นั้นได้ให้วิธีการตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้สิ่งแรกคือว่าถ้าพระเจ้าดีเราสแสวงหาพระองค์อย่างร้อนรนเราติดตามพระองค์อย่าง ไม่ดลดละเจเรมีบทที่ 29: บข้อ12 13แล้วเจ้าจะร้องทูลเราและมาที่อธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าขึ้นข้อบมีด้วยครับเจ้าจะสแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าสแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าเข้ามาร้องทูลกับพระองค์มาอธิษฐานต่อพระองค์และสแสวงหาพระองค์ด้วยสิ้น สุดใจไม่ใช่สิ้นสุดเสียงนะครับหลายคนสิ้นสุดเสียงแต่ไม่สิ้นสุดใจแต่ถ้าสิ้นสุดใจมันก็จะสุดเสียงสุดเสียงอาจจะไม่ไม่สุดใจแต่สุดใจมันจะสุดเสียงนั้นน่ะมันจะออกมาก็ไม่ได้หนุนใจ UCCplayer ในรายต่างๆอธิษฐาน1 2 1 2 1 2ในเวลานี้ในกลุ่มอธิษฐานเชียงบันนี้อธิษฐานสุดใจกับพระเจ้าปาประกาศ ความรักของพระเจ้าปาประกาศความดีงามของพระเจ้าออกไปมันคุ้มค่ากับเวลาของเราที่สแสวงหาพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าที่พร้อมจะประทานรางวัลให้กับผู้ที่แสวงหาพปรงองย่างเอาจริงเอาจังอย่างร้อนลนพระกิติคุณนั้นได้ตัวอย่างที่เหลือเชือ่อในเรื่องนี้ในมาระโกบทที่5หญิงโลหิตตกที่มาสแสวงหาการรักษาหญิงคนนี้โลหิตตกมา12ปี ก็จะเชื่อว,ว่าเธอสแสวงหาการรักษาจากหมอทุกหมอเลยไปหมดแล้วโรงพยาบาลไหนก็ตามสมิติเวชก็ไปมาแล้วเวทานี้ก็ไปมาแล้วเซนนหลุยก็ไปมาแล้วกรุงเทพคือเสยงก็ไปมาแล้วทุกโรงพยาบาลถ้าเจ้าจยู่ในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลไหนที่ที่ที่รู้ๆปรารามก้าวก็ไปมาแล้วศิริราชก็ไปมาแล้วจุฬาก็ไปมาแล้วไปทุกที่ทุกโรงพยาบาลแต่เธอก็ไม่หาย ด,ดูเหมือนจะแย่ลงและไม่มีคำตอบในชีวิตสังคมในเวลานั้นการที่โลหิตตกเป็นสิ่งมลทิมและไม่มีใครต้องการที่จะมาถูกต้องเธอหรือแม้แต่อยู่ใกล้เธอดังนั้นเธอเป็นคนที่น่ารังเกียจของสังคมดังนั้นผู้หญิงคนนี้อยู่ในสภาพอ่อนแอมากเลยพี่น้องเวลาเราเสียเลือดเป็นผู้หญิงคนนี้เสียเลือดตลอดเวลาเลยเสียเลือดทุกวันเลยเธอก็อ่อนแอไม่ได้มีเรี่ยวแรงกระปอกอ่อนแอกระปกปกระเปีย อับอายตลอด12ปีและไม่มีใครสามารถช่วยเธอได้เราเข้าใจไหมเวลาคนอยู่ในปัญหาโลหิตตกต่วเวลามีปัญหาต่อเวลาโอ้ในสิ่งต่างเหล่านี้เจอเรื่องนั้นเจอเรื่องนี้เหมือนเลือดไหลต่อเวลาเลยทุกครั้งเลยเศรษฐกิจที่ถดถอยก็เหมือนเลือดไหลความผิ่ตกกรรวบนเรื่องโควิดก็เหมือนเสียเลือดไปแล้วเลือดไหลอีกแล้ว,เ,ลลลวเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะะเลยเหมือนโลหิตมันหมด และร่างกายก็อ่อนแอใจก็เริ่มอ่อนแอแต่เมื่อเธอได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูข้อ27บอกว่าเมื่อหญิงผู้น,นั้นได้ยินถึงเรื่องพระเยซูเธอก็เดินเข้าไปในฝูงชนที่มาข้างหลังพระองค์และแตะต้องฉลองพระองค์พราคิดว่าถ้าฉันได้แตะเพียงฉลองพระองค์ฉันก็จะหายโรคแต่พระเยซูรายล้อมไปด้วยคนมากมายเธอจะเข้าใกล้พระเยซูได้อย่างไรอ่เธอก็ต้องเบียดเสียดสกับ เบียเศฟุ้งชนเข้าไปใกล้พระเยซูและในที่สุดก็แตะชายฉลองพระเยซูได้อะไรคือสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้รู้ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้อะไรมากเธอไม่ได้เรียนโรงเรียนระคัมภีร์เธอไม่ได้อยู่ใน UCC ที่ได้ฟังเท,ทวันทิตย์แต่เธอรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ประทานรางวัลให้กับคนที่สแสวงหาพระองค์ฮาเลยูยานั่นคือสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้รู้ เรารู้อย่างผู้หญิงคนนี้รู้ไหมพระองค์เป็นผู้ประทานรางวัลให้กับคนที่สแสวงหาพระองค์อยากได้รางวัลอย่าไปหารางวัลแต่ไปหาผู้ที่เป็นเจ้าของรางวัลเพราะรางวัลมันเดินมาหาเราไม่ได้มันไม่สามารถให้ตัวเองได้โดยตัวของมันแต่ผู้เป็นเจ้าของรางวัลสามารถให้รางวัลกับคนที่ต้องการรางวัลได้และพระเจ้าคือผู้นั้นที่พร้อมจะให้กับเรา เพียงแต่เรารู้และมั่นใจไหมว่าพระองค์เป็นผู้ประทานรางวัลให้กับคนที่สแสวงหาพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรที่พระเจ้าจะประทานรางวัลให้กับคนที่สแสวงหาพระองค์ในวันนี้เธอมั่นใจในความดีงามของพระเจ้าดังนั้นเธอจึงเบียดเสียดมาจนได้แตะชายฉลองพระเยซูข้อยิบก้าในมาระโกบทที่ห้าบอกว่าทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดแห้งไปและหญิงผู้นั้นรู้สึกตัวว่า โรคหายแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือสังเกตสิ่งที่พระเยซูพูดกับเธอข้อ34พระองค์จึงตัดกับหญิงผู้นั้นว่าลูกหญิงเอ,อ๋ยที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อที่หายโรคก,ก็เพราะลูกเชื่อจงไปเป็นสุขและหายโรคนี้เถิดอะไรทำให้ผู้หญิงคนนี้หายโรคความเชื่อของเธอที่มีต่อพระองค์ ได้รักษาผู้หญิงนี้เมื่อพระเยซูเห็นว่าเธอติดตามพระองค์อย่างไม่ลดล,ละและไม่ยอมล้มเลิกพระองค์เรียกสิ่งนี้ว่าความเชื่อของเธอความเชื่อมีหน้าตาลักษณะแบบนี้ความเชื่อไม่ใช่นั่งอยู่กับที่ความเชื่อไม่ใช่แค่การคุกเข่าอธิษฐานความเชื่อไม่ใช่เพียงแค่อธิษฐานทุกวัน แต่ความเชื่อคือติดตามพระองค์อย่างไม่ลดละและไม่ยอมล้มเลิก <culiar OOOO> จนกว่าเธอจะได้ประสบตามความเชื่อขอพระเจ้าอวยพรที่พี่น้องทุกคนจะติดตามพระองค์อย่างไม่ลดละและไม่ยอมล้มเลิกจนกว่าท่านจะได้ประสบการณ์กับความเชื่อที่ท่านเชื่อความเชื่อเนี่ยหน้าตาแบบนี้นั่นจะเมตที่พระเจ้าต้องการให้เราติดตามพระองค์อย่างไม่ลดละ ไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นมีปัญหามากมายเพียงใดก็ตามก็ไม่มีผลต่อหัวใจที่ปรารถนาติดตามพระองค์การติดตามพระองค์อย่างไม่ลดลักคือการสําแดงออกอย่างหนึ่งของความเชื่ออย่าบอกว่าคุณมีความเชื่อแต่คุณไม่ทําอะไรเลยอย่าบอกว่าคุณมีความเชื่อแต่คุณไม่เคยแสวงหาพระเจ้าเลยคุณไม่เคยร้องทูลกับพระเจ้าเลยคุณไม่เคยอธิษฐานกับพระเจ้าเลยคุณไม่เคยนมัสการพระเจ้าเลยคุณไม่เคยระบายความในใจสุดหัวใจของคุณกับพระเจ้าเลย การติดตามพระองค์อย่างไม่ลดละคือการสำแดงออกอย่างหนึ่งของความเชื่อที่บุบที่1ิบข้อ 6. นั้นผู้ชัดเจนว่าเราต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และตับลงดำรงพระชนอยู่พระองค์จะเป็นทุกป,ประทานบำเด็จให้แก่คนเหล่าน,นั้นที่สแสวงหาพระองค์ความเชื่อพูดว่ามันคุ้มค่าในการติดตามพระเจ้าอย่างไม่ลดละ เพราะว่าเมื่อคุณพบกับพระองค์คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงเราเห็นตัวอย่างของคนนหนึ่งคือบาติเมอัสในมาระโกบทที่1 0บข้อ20บทที่10ข้อ46ถึง52พระเยซูกับพวกสาวกมายัางเมืองเยริโคและขณะที่พระองค์เสด็จออกจากเมืองเยริโคพร้อมกับพวกสาวกและฝูงชน มีคนตาบอดคนหนึ่งชื่อบัติเมอัสบุตรของจิเบอสนั่งขอทานอยู่เมื่อคนนั้นได้ยินว่าพระเยซูชาวนาซาเร็เสรมาจึงร้องเสียงนังนว่าเยซูบุตรว,วิงเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าปรองเธิดทำไมเขาร้องเพราะเขารู้ว่าพระเยซูสามารถรักษาโรคได้และหน้าต่างแห่งโอกาสกำลังเปิดออกที่ตาเขาจะมองเห็นได้เขาไม่ต้องการพลาดโอกาสนี้ ที่น้นเราต้องเห็นหน้าต่างแห่งโอกาสของพระเจ้าในชีวิตของเราอะไรคือสิ่งที่ปิดบังอยู่ในชีวิตของเราและในวันนี้อาจจะเป็นโอกาสแห่งหน้าต่างที่บางสิ่งที่ถูกปิดนั้นจะถูกเปิดออกโดยพระเจ้าแต่เราต้องเห็นหน้าต่างแห่งโอกาสเหมือนที่บาชิเบสเห็นแต่คนมากมายบอกให้เขาหยุดอาจจะตะคอกข่คมคูเงียบเดี๋ยวนี้ส่งเสียงดังมากเกินไปแล้ว รู้ไหมรบกวนพระเยซูรู้ไม่รบกวนพวกเราวิญญาณศาสนาพยายามจะปิดปากของเขาแต่มาเรากคบที่สิบก็สี่สิบแปดบอกว่ามีหลายคนห้ามปรามบอกเขาเงียบแต่เขายิ่งร้องเสียงดังบุดดาวจเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาก้าบองเถิดพี่น้องร้องออกมาจากใจของท่านในเช้าวันนี้ร้องออกมาดังๆอะไรที่อยู่ในใจอยากเก็บไว้ร้องออกมา อะไรคือสิ่งที่ท่านต้องการบอกความต้องการนั้นกับพระเยซูพอกร้องแบบนั้นคนเขาบอกว่าเงียบนั่งลงหยุดส่งเสียงแต่เขาดูว่านี่คือโอกาสของเขาอ่ะมันไม่ใช่โอกาสของคนที่มาห้ามปรามก็แต่เป็นโอกาสของเขาอ่ะเขาไม่สามารถปล่อยให้มันผ่านไปได้เขาจึงดึงดันเข้าไปเพื่อได้รับความสนใจจากพระเยซู ดังนั้นก็จึงจะโกนต่อไปพระเยซูบุตรพระเจ้าข้าเมตตาข้าปรองด้วยเ <c oughs> ขาก็ยิ่งร้องต่อไปเรื่อยๆอย่างมานับบาปบันอย่างมานับบาปบันพระเยซูบุตรพ้เจ้าข้าพระเยซู Jesus, บุตรพระเจ้าข้าพระเยซู Jesus, บุตรพระเจ้าข้า <c oughs> ทําไมทําไมก็ร้องทําไมคุณไม่ร้องหรือทําไมหลายคนกำลังร้องอยู่ขอบคุณพระเจ้าเขารู้ <c oughs> <c oughs> ว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานบําเหน็จให้กับผู้ที่สแสวงหาพระองค์ ในที่สุดข้อ49บอกว่าพระเยซูทรงหยุดจะยืนอยู่แล้วตรัสว่าไปเรียกคนนั้นมาพราเขาจึงเรียกคนตาบอดนั้นกล่าวกับเขาว่าจงยินดีและลุกขึ้นเถิดพระองค์ทรงเรียกท่านข้อ50คนนั้นก็จิ้งผ้าห่มลุกขึ้นมาหาพระเยซูพระเยซูตรัสถามเขาว่าท่านต้องการใช้เราทําอะไรให้ท่านคนตาบอดนั้นทูลรปลงว่าท่านอาจารย์ขอโปรดให้ตาข้าพกลง เห็นได้เขารู้ว่าเขาต้องการอะไรและต้องการให้พระเยซูทําอะไรเมื่อเรามาหาพระเจ้าเรารู้ไหมเราต้องการอะไรและเรารู้ไหมว่าเราจะให้ประงค์ทำอะไรให้กับเราข้อห้พระเยซูตรัสว่าจงไปเถิดความเชื่อของท่านํำไม่ท่านหาย ปกติแล้วท่านในนั้นเขาก็เห็นได้และเดินตามพระองค์ไปพี่น้องที่รักยิ่งครับมันเป็นสิ่งง่ายมากเลยที่เขาจะยอมแพ้เหมือนหลายคนที่ยอมแพ้เหมือนคริสเตียนหลายคนที่ยอมแพ้เหมือนหลายคนที่ปเผชิญปัญหาอยู่ที่ทิ้งผ้าขาวและกลางเวทีแล้วคนมากมายพยายามทำให้เขาทอแท้ใจอะไรที่ทำให้เขายังมุ่งมั่นต่อไปข้างหน้า อะไรที่ทำให้เขามีความเชื่อที่บากบัน่นยืนหยัดต่อไปเพราะเขาเชื่อว่าพระเยซูแสนดีนี่แหละคือสัจธรรมนี่แหละคือความจริงที่ทำให้คนของพระเจ้าไม่ยออ่อท้อไม่ได้ขึ้นกว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่พระเจ้าแสนดีไม่ว่าโลกจะถล่มทลายพระเจ้าแสนดี ไม่ว่าเศรษฐกิจของเราจะชักหน้าไปถึงหลังพระเจ้าก็ยังแสนดีท่านชัดเจนไหมว่าอะไรคือความแตกต่างถ้าบาติเมสไม่เชื่อว,ว่าพระเยซูเป็นผู้ที่ประทานรางวัลให้กับคนที่สแสวงหาพระองค์เขากลับบ้านดีววาเสียเวลาและกลับบ้านไปและตาบอดเหมือนเดิมอะไรที่ทำให้ตาบอด กลายเป็นตาที่มองเห็นเพราะเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานแต่พราะเขาติดตามพระเยซูไม่ลดละจากหัวใจเขาจึงกลับบ้านด้วยตาที่มองเห็นอีกครั้งหนึ่งวันนี้อะไรคือความแตกต่างของสิ่งที่เราฟังพระชนะของพระเจ้าและหลังจากที่เราฟังพระชนะของพระเจ้าตาท่านเห็นขึ้นไหมหูท่านได้ยินขึ้นไหมก็เลยก็ตามที่คุณต้องการจับพระเจ้าในวันนี้ ตัดสินใจเลือกที่ทำลายความเชื่อชาออกไปและติดตามพระองค์อย่างไม่ลดละเพราะองค์เป็นผู้ประทานบำเหน็จให้กับคนที่สแสวงหาพระองค์พระเจ้าแสนดีนั่นคือสิ่งแรกจึงทําให้เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าแสนดีแล้วจึงสแสวงหาพระองค์อย่างร้อนรนติดตามพระองค์อย่างไม่ลดละและสิ่งที่สองขอบพระคุณพระองค์พระเยซูตรัสว่ามีสิบคนหายสะอาดไม่ใช่หรือแต่เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหน ไม่มีใครกลับมาสรรเสริญพระเจ้านอกจากคนต่างชาติคนนี้หรือแล้วพรองตรัสกับคนนั้นว่าจงลุกขึ้นและไปเถิดความเชื่อของท่านทําให้ตัวท่านนั้นหายปกติแล้วในลูกาบทแบบที่17บเจ็ดก็สิถึง14บนั้นบอกว่าขณะที่ปรองกาลังเสดเข้าไปในหมู่บ้านนะัมีคนโลกเรือนมาพบพระองค์พวกเขายืนอยู่แต่ไกลและส่งเสียงร้องว่าเยซู นายเจ้าข้าปรดเมตตาเมื่อปรุงทอดประเนรเห็นแล้วจึงตรัสกับเขาว่าจงไปสำแดงตัวแก่ปุโรหิตเถิดเมื่อพวกเขากําลังจะเดินทางไปก็หายสะอาดการไปหาปุโรหิตนั้นคือการแสดงออกของความเชื่อคนโลกเลือนไปหาปุโรหิตเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาหายแล้วตอนที่เขากำลังไปนั้นเขายังไม่หาย แต่เมื่อเขาไปตามความเชื่อในสิ่งที่ระเยซูบอกเขาหายในขณะที่กําลังไปในขณะที่พวกเขากำลังไปนั้นพวกเขาก็หายโรคก็สิบแมาบอกว่าคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวเองหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่ประบาทของระเยซูขอพระคุณพระองค์คนนั้นเป็นใครคนนั้นไม่ใช่คนยวิวคนนั้นเป็นชาวสมาเรีย พระเยซูบอกว่ามีสิบคนหายสะอาดแต่เก้าคนอยู่ที่ไหนไม่มีใครกลับมาสันเสลิญเสิอเลยนอกจากคนต่างชาติคนนี้แล้วปรงตรัสก,กับคนนั้นว่าจงลุกขึ้นและไปเถิดความเชื่อของท่านทําให้ตัวท่านหายปกติแล้วเมื่อเราได้ยินเรื่องราวนี้สิ่งที่มากไปกว่าการที่คนหายโรคก็คือว่าเรารับรู้ได้ถึงความเศร้าในหัวใจของพระเยซูพี่น้องรู้ไหมปรงเศร้า พปรงเศร้าเมื่อเราตอบสนองอย่างไม่ถูกต้องปรงปรารถนาที่เห็นทั้งสิบคนตอบสนองด้วยใจขอบพระคุณทําไมหรือความล้มเหลวของใจที่ไม่ขอบพระคุณทําให้เราได้รับน้อยลงแทนที่เราจะสามารถรับได้มากขึ้นนี่คือกุญแจของความรุ่งเรืองของชีวิตของคนของพระเจ้า ถ้าท่านไม่มีหัวใจของการขอบพระคุณท่านไม่มีท่านมีท่านจะไม่มีทางนาเนินในวิถีของความรุ่งเรืองถ้าท่านไม่มีหัวใจการขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณคนที่ท่านควรขอบคุณหรือขอบคุณอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านควรขอบคุณจะเป็นใครก็ตามท่านไม่สามารถดําเนินในวิถีงความรุ่งเรืองสูงสุดได้ความล้มเหลวของใจที่ไม่ขอบพระคุณทําให้เราได้รับน้อยลง แทนที่เราจะสามารถรับได้มากขึ้นเพราะการขอบพระคุณเปิดประตูในการรับพระพรจากประเจ้ามากขึ้นแล้วเ,เราควรขอบคุณได้อย่างไรอ่ะว่าจะขอบคุณได้อย่างไรที่ส่วนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องการขอบพระคุณใจขอบพระคุณมากกว่าเพียงปากกล่าวกันว่าขอบคุณครับขอบคุณส่งลายสติกเกอร์แชงเกลมากกว่านั้นแน่นอนเริ่มต้น ด้วยถ้อยคําจากปากของเราขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านั่นควรเป็นสิ่งเล็กน้อยที่สุดของสิ่งที่ออกมาจากปากผ่านริมฝีปากในชีวิตของเราในแต่ละวันขอบคุณสําหรับเมื่ออาหารขอบคุณสําหรับคน <c oughs> ที่อยู่เคียงข้างเราขอบคุณสำลูกของเราสามีของเราภรรยาของเราคริสตจักรของเราในสิ่งต่างๆนี้พระเจ้าของเราแต่มีวิธีขอบพระคุณในช่องทางอื่นที่มากกว่านั้นจําสิ่งที่เปโซูบ,บอกคนที่หายโรค ให้ไปสำแดงตัวต่อปูโรหิตไหมให้เป็นคำพยานในสิ่งที่พระเจ้าทำสิ่งที่สองไม่ใช่เพียงแค่ขอบคุณจากปากเท่านั้นแต่บอกคนอื่นในสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำคำพยานชีวิตของเราคำพยานเป็นส่วนหนึ่งของใจขอบพคุณเอาโอกาสที่ทำเช่นนั้นชีวิตของคุณก็จะหนุนใจทุกกลุ่มออนลนานในเวลานี้แบ่งปันคำพยานมากขึ้นในแต่ละสัปดาห์แบ่งปันคำพยานคำพยานไหนที่ดีที่หนุนใจคนมากมาย คัดคำพยานนั้นออกมาสม่งมาทางคุศจกักรเพื่อจะมีการได้เอามาตัดต่อให้มันกระทัดรัดและให้มันให,ให้ภาพเสียงคุณมีคุณภาพแล้ปล่อยออกไปเพื่อจะเป็นพรนกับคนอื่นต่อไปหนุนใจกันและกันด้วยคำพยานแม้ท่ามการสานการณ์ที่ไม่น่าว่ามันจะเกิดขึ้นได้แต่พระเจ้าอยู่ด้วยทุกอย่างมันก็เป็นได้ ทิ่งที่3การแสดงของการขอบคุณคือไปและถวายเครื่องบูชาตามหลักพระกัมภีนั้นการถวายเครื่องบูชาเป็นการแสดงออกที่สําคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งที่คนยังไม่เข้าใจในการตอบสองช่นนี้ในวิธีการขอบพระคุณผู้เชื่อส่วนใหญ่ทํสองรูปแบบขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าด้วยปากเป็นพยานแต่มีน้อยคนที่ไปในระดับ สามระดับที่สูงขึ้นเรียนรู้การถวายเครื่องบูชาเมื่อพระเจ้าสำแดงความดีของพระองค์จงเรียนรู้มอบบางสิ่งกลับคืนสู่พระองค์ด้วยกุญแจของการหลั่งไหลพระพรอย่างต่อเนื่องคือใจขอบพระคุณด้วยความยินดีในทุกสิ่งที่เราตอบสนองไม่ใช่ถวายด้วยความจำใจแต่ถวายด้วยความยินดีถวายกลับคืนไปถวายให้กับพระองค์ประการที่สี่ แสดงออกด้วยการสรรเสริญและนมัสก,การมีคนโลกเลื้อนคนเดียวที่กลับมาสรรเสริญพระเจ้านั่นแหละจึงเป็นเหตุที่พระเจ้าเศร้าใจเมื่อคนของพระเจ้าพระเจ้าทําสิ่งดีความดีของพระเจ้าได้สําแดงกับเราปลดปล่อยสู่เราแต่เราไม่มีใจขอบพระคุณพระเยซูเศร้าในหัวใจเหมือนที่พระเยซูเศร้าสิบคนหายโรคแต่คนเดียวขอบคุณพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขา ตัดขาดตัวเองจากพระพรที่ยิ่งใหญ่แล้วการแสดงออกของใจขอบพระคุณเปิดประตูสำหรับสิ่งที่มากขึ้นเสมอดังนั้นเมื่อเรามีประสบการณ์ในความดีของพระเจ้าเปร่งเสียงขอบคุณออกมาเป็นพยานในสิ่งนั้นบอกในสิ่งที่พระเจ้ากระทำนำเครื่องบูชาขอบพระคุณมามอบถวายมอบบางสิ่งกลับคืนไปสู่พระองค์สรรเสริญและนมัสการเราก็จะเปิดประตูที่เพิ่มพูนขึ้น เมื่อนอาดามาวาในสวนเอเดนพระเจ้าต้องการเรามีประสบการณ์ในความดีของพรงทุกวันสิ่งที่อาดามาวามีประสบการณ์ในสวนเอเดนนั้นสามารถสรุปเป็นคําเดียวคํายิบลูคําเดียวคือว่าชาโลมชาโลมหมายความว่าความสมบูรณ์ความเป็นอยู่ที่ดีสุขภาพที่สมบูรณ์ความรุ่งเรืองและสันติสุขความปลอดภัยทั้งจิตใจร่างกายและทุกสิ่งที่เราเป็นเจ้าของสมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดขาดแคลน นั่นคือสิ่งที่อาดัมอาว่ามีประสบการณ์ในความดีของพระเจ้าในสวนเอเดน,นและนั่นก็จะเป็นเป้าหมายสําหรับเราทุกคนในวันนี้เช่นเดียวกันชาโลมคือประสบการณ์ความดีของพระเจ้าขอพูดคําว่าชาโลมเหนือครอบครัวยูซีขอพูดคําว่าชาโลมเหนือพวกเราทุกคนขอพูดคําว่าชาโลมเหนือสุขภาพร่างกายเหนือคนที่เรารักเหนือหน้าที่การงานเหนืออนาคตของเราชาโลมชาโลมและชาโลม แต่เมื่อบาปเข้ามาในโลกนี้นั้นชาลมสูญเสียประจักษ์เราเมื่อความบาปมาแทนที่เกิดการแยกจากพระเจ้าเราถูกกดขี่ข่มเหงจากศัตรูผีมาสาตนเกิดความเจ็บปวดความอ่อนแอความเจ็บปวดความกระวนกระวายความกลัวความโกรธความหดหู่ความซึมเศร้าความสัมพันธ์ที่แตกร้าวความความเรียกว่าหายนะต่างๆที่เกิดขึ้นและแม้กระทั่งความตาย แต่พระเจ้ามีทางออกสําหรับความผิดบาปนั้นคือความรอดความรอดคืออะไรอ่ะความรอดหมายถึงการช่วยกู้จากทุกอํานาจของบาปในชีวิตของเราพี่น้องรู้ไหมว่าทุกอํานาจของบาปนั้นไม่สามารถทําอะไรเราได้แล้วถ้าเราอยู่ในพระเจ้าถ้าเราเข้าใจฤทธิ์อำนาจแห่งการช่วยกู้ของพระเจ้าและเมื่อเรามีประสรบการณ์ความรอดอย่างสมบูรณ์ซาโลมก็ถูกลื้อฟื้นกลับมา ซาลอมกำลังถูกลื้อฟื้นมากขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเรานำเนินในความรอดอย่างสมบูรณ์วันต่อวันวันต่อวันในไฟล์ากายภาพความรอดจึงไม่ใช่แค่การตีตัวไปสวรรค์แต่ความรอดหมายถึงการรับการไถ่จากเอื้อมมือของศัตรูเดี๋ยวนี้การรับการไถ่จากอำนาจของผีมามีนยันชั่วเดียวนี้และเมื่อเราเดินกับพระเจ้าพระองค์ต้องการให้ความรอดของพระองค นำเราไปสู่การเพิ่มพูนขึ้นของชาโลมวันนี้การเพิ่มพูนขึ้นการเพิ่มพูนขึ้นของชาโลมจะเพิ่มขึ้นในชื่อของท่านแต่ละค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 นและแต่ละคนอาเมนไหมคามีบูสําหรับความรอดกือเยชูก็คือชื่อของพระเยซูพระเยซูคือความรอดไม่ใช่แค่หนทางแห่งความรอดนะครับ พระองค์มาเพื่อรื้อฟื้นชาโลมกลับมาสู่เราดังนั้นเมื่อเรามาหาพระเยซูเราไม่ได้แค่ตีตัวไปสวรรค์แล้วแต่พระองค์ต้องการนําเราสู่ประสบการณ์ความดีงามของพระเจ้าเดี๋ยวนี้และพระองค์ต้องการรื้อฟื้นสินทีิยาดามาวาศูญเสียไปและดาวิดก็คนพบมันแล้วและดาวิดก็ดําเนินในประสบการณ์นี้แล้วและดําเนินอย่างมั่นใจในประสบการณ์เช่นนี้แล้วนั่นแหละคือสิ่งที่พระธรรมสดุดีบทที่23เหมือนเพลงที่จุร้องในวันนี้ และจีอาจารย์เช่นนํำตอบสนองนั้นแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพันธิเวศของพระยาเวสืบไปเป็นนิดสดสดี34บอกว่าเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพรยาเวประเสริฐก็คือแสนดี คนที่ลีภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสูงพระเจ้าต้องการเราคนพบความดีงามของพระองค์และมีประสบการณ์ในคุณงามความดีของพระองค์เปิดอใจออกในเช้าวนันนี้รับความดีงามของพระเจ้าและดําเนินในประสบการณ์ความดีงามนั้นเดียวนี้ให้เราร่วมใจที่ฐานพระเจ้าพระบิดาขอพระคุณพระองค์สลับความดีของพระเจ้าความดีงามที่ไม่สิ้นสุดของพระองค์ พราะคุณของพระองค์ที่ไม่ได้ขึ้นกับว่าเราคิดอย่างไรเราทําอย่างไรเราเป็นใครเรารู้จักพระเจ้ามานานขนาดไหนเรามีบทบาทตำแหน่งอะไรพระเจ้ามันนี้สอนเราสอนเราขณะที่เรากำลังสแสดงหาพระเจ้าไข่ครมพจนะของปรุงอยู่นี้เขายายากให้ท่านอธิฐานตอบสนองพระเจ้าสอนอะไรเราบ้างในวันนี้ไม่ว่าความเข้าใจในความดีของพระเจ้า ท่านลองตัดสินความดีของพระเจ้าด้วยความคิดของท่านไหมไม่ว่าเรื่องใจขอบพระคุณพระองค์พระเจ้ากาลังท้าทายท่านในเรื่องใจขอบพระคุณพระองค์อย่างไรในเช้าวนันนี้ท่านอยากไปในระดับแห่งความเข้าใจของสิ่งที่จะมีประสบการณ์ของครัรอัศจรรย์ของการเพิ่มพูนมากขึ้นไหมขอพระเจ้าช่วยท่านพูดกับท่านขอความโปรดปรานและความเมตตาของประจุป,ปลดปล่อยลงมาในวันนี้ท่านเข้าใจ และท่านรับจริงๆไหมว่าชาโลมของพระเจ้าเปิดให้ชาโลมของพระเจ้าเข้ามาพระเจ้าต้องการชาโลมใจเราทั้งหลายพระเจ้าต้องการเติมเราทั้งหลายด้วยความดีงามของจงมั่นใจว่าความดีงามของพระเจ้าร้ายร้อมเราพร้อมที่จะเคลื่อนไปกับเรา ความดีงามที่สำแดงผ่านความรักพระเมตตาของพระองค์พร้อมที่จะไปกับเราเราเข้ามาหาพระองค์อย่างสุดใจไม่ลดละในวันนี้เราร้องเหมือนบาธิเมสพระเยซูบุตรวิะเจ้าข้าพระเยซูบุตรวิเจ้าข้า,า,า,ขาหัวใจของท่านกำลังร้องแบบนั้นนะ มันไม่ใช่แค่เสียงดังแค่ภายนอกแต่เสียงดังจากหัวใจของท่านกับปรงุงบอกพระองค์ถึงทุกสิ่งที่กับที่กำลังท่านกำลังตกใจอึดอัดใจประวันพันพึงอยู่ในวันนี้เพรยายามสิบพระองค์ได้เคลื่อนลงมาท่้างความพินน้องทุกคนที่กำลังนั่งชมอยู่ขอแต่ต้องเราทั้งหลายพระองค์ไม่เคยถูกจำกัดด้วยระยะ พราะปประชาลมในสรญยสุขของพระองค์ออกไปจากห้องประชุมนี้จากการถ่ายทอดนี้ไปสู่หัวใจของพี่น้องคอรพอผู้นำคอรพอสมาชิกคอรพอสมาชิกครอบครัวยูซีซีพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่แม้อยู่ต่างประเทศพระเจา้าวันนี้หัวใจของเราจะไม่เคยถูกสั่นคลอนอีกเลยพาเรากลับมาสู่ความเข้าใจแห่งพระศักดิ์ของ มันไม่ต้องหวาดหวั่นหวาดกลัวไปตามสานการณ์หรือคำสอนแม้แต่เรื่องยุคสุดท้ายก็ตามขอพาเราไปตราบใดที่เราเดินติดตามพระองค์ตราบใดที่หัวใจของเรามอบให้กับพระองค์อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสิ่งใดกั้มขลายเราได้นำเราเถิดพระองค์เจ้าสัมผัสหัวใจของเราในวันนี้บอกกับองค์ในทุกสิ่งที่กับบอกกับองค์ในทุกสิ่งระบายความในใจให้กับพระองค์ วันนี้อย่าแบกสิ่งใดไว้เมื่อท่านกลับออกไปเมื่อการถ่ายทอดได้เสร็จสิ้นในวันนี้ท่านรู้ว่าใจของท่านเต็มไปได้วยซาโลมของพระเจ้าแล้วแลกเปลี่ยนทุกอย่างที่ท่านกังวลกับความวางใจในพระเจ้าแลกเปลี่ยนความวุ่นวายใจกับสันติสุขของพระเจ้าแลกเปลี่ยนความหวาดกลัวกับความไว้วางใจของลงค์พระมาแทนที่ แลกเปลี่ยนความยากจนข้นแขนกับความมั่งมีของฟ้าสวรรค์ที่จะถูกปลดปล่อยลงมาความสมบูรณ์พูนสุขของเอเดนที่ถูกปลดปล่อยลงมาตามความรอดที่กำลังสมบูรณ์แบบขึ้นในภาพปฏิบัติในชีวของเราสิ่งที่เรากำลังดำเนินเหมือนอย่างปรุงให้แดนมัสการพระเจ้าสซึ่งสั่ง ทั้นชีวิตพระองค์ทรงสืบสันอยากพีน้องได้หลับตาสนทิ่งให้เรารับชาโลผ่อนดีให้เรารับความดีของพระองค์เข้ามาทุกลมหายใจที่ยังคงมีอยู่ข้าจะรอถึงความดีของพระองค์ ขรักพระองคโอพระเมตตาไม่มีสิ้นสุดทุกวันเวลาข้าอาศัยอยู่ในพระหัตตั้งแต่วินาทีที่ข้าตื่ข้าลงตัวลงนอนข้าจะรอ เนงความดีของปราร้องประกาศความดีของพรอะองค์บททั้งชีวิตพระองค์สมศรสรรบททัท้งชีวิตพระองค์สมดีแสนดีทุกลมหายใจ บันชีวิตพร้อมสมเสียทบัดทันชีวิตพร้อมสมดีแสนดีทุกลมหายใจที่ยังคงมีอยู่ข้าจารอถึงความดี ความดีของพระองค์จะตามจะมทรงติดตามเราไปความดีพระเจ้าจะติดตามท่านไปความดีของพระองค์จะตามจะมทรงติดตามเราไปใครยอม,ามาวางชีวิตให้เป็นตามพระไทยคำบอกให้ทุกทุกสิ่งความดีของพระองค์จะตามจะมทรง ตามเราไปเพราะมั่นใจเช่นนั้นความดีของพระองค์จะตามจะทรงติดตามเราไปความดีของพระองค์จะตามจะทรงติดตามเราไปแกวัตวานชีวิตแกวาตวานรัตน์ไทยคำบอกให้ทุกทุกสิ่งเชื่อมังใจ ความดีของพระองค์จะตามจะทรงติดตามเราไปโยมวางใจพระองค์ดีพระองค์ดีทรงแสนดีพระเมตตาดูมรงดิดดีพระองค์แสนดี โรงแสนดีโรงแสนดีในทัน,แ,<ส>นและโปร่งแสนดีกับเรารทุกคนพรองดีพรองดี รับความดีของพระองค์สัมผัสความดีของพระองค์โอบรับความดีของพระองค์ให้ความดีของพรงะเจ้าไร้ร้อมทุกสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของท่านในวันนี้ทุกสิ่งที่ไม่ดีจะยอมจำนนกับความดีของพระเจ้าขอประประกาศความดีของพระเจ้าทีีจะเคลื่อนไหวและสำแดงผ่านเราทั้งหลายทุกคน

ดพมร,มร,ระเจ้าพระบิดาขอปาประกาศคุณงามความดีของพระองค์ตามพระชนะของพระองค์ที่ได้บอกกับเราทั้งหลายวันนี้เราขอปาประกาศสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นเหนือชิตของเราไม่ได้ขึ้นกับว่าเรากำลังประชญสิ่งใดอยู่แต่ทุกสิ่ง เราสามารถบอกกับพระองค์ได้ว่าพระองค์แสนดีความดีของพระองค์ไม่ได้กับไม่ได้ขึ้นกับความรู้ของเราความดีของพระองค์ไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์อะไรที่เราเผชิญแต่ความดีของพระองค์เป็นสิ่งจริงแท้ที่ยังดำรงอยู่เหนือทุกสถานการณ พระเจ้าหลายครั้งเรามองเพียงแค่สถานการณ์เราลืมมองเห็นความดีของพระองค์ที่อยู่เหนือสถานการณ์เราจึงไม่เคยรับรู้ถึงความดีของพระเจ้าที่ปกคุมอยู่พระเจ้าวันนี้ขอเปิดตาใจทั้งหลายที่จะมองขึ้นไปข้างบนไม่ใช่แค่มองระดับลาบในระดับสายตาแต่แงหนาให้สายตาฝันยานของเรามองขึ้นไป เพื่อรับรู้และสัมผัสคุณงามความดีนะั้นขอพูดชาโลมอีกครั้งหนึ่งเข้าไปสู่พี่น้องทุกคนในวันนี้ขอพูดชาโลมอีกครั้งหนึ่งเข้าไปสู่ร่างกายจิตใจจิตวิญญาณขอพูดคําว่าชาโลมเข้าไปสู่เหนือครอบครัวเนือหน้าที่การงานเหนือทุกสิ่งในชีวิตของพี่น้องครอบครัวยูซีซีและพี่น้องทุกคนที่กําลังฟังอยู่หรือดูติดตาม แม้ในโอกาสต่อมาก็ตามพระเจ้าดูจงขอบพระคุณพระเจ้าได้ว่าความดีของพระองค์ทำให้เรามีความหวังใจและเชื่อมั่นใจอย่างร้อยเปอร์เซนต์ว่าเรามีอนาคตที่ดีรอคอยอยู่มืดมิดก่อนฟ้าจะสาง ความมืดบิดมันจะอยู่เพียงแค่ชั่วคราวแต่ความสว่างของพระเจ้าอยู่ตลอดไปปัญหาอาจจะอยู่เพียงแค่ชั่วคราวแต่ความดีและความรักมั่นคงของพระเจ้าจะอยู่ตลอดไปพระเจ้านั้นคือศาสนาศาสตร์ในหัวของเราในวันนี้เราขอปรับเปลี่ยนทุกศาสนาศาสตร์ที่ไม่สอดคล้องกับพรัษณะและความจริงของพระองค์ พระองค์ไม่ได้มาเพื่อทำลายหรือพิพากษาหรือนำความตายมาอีกต่อไปแต่พระองค์เพื่อน,นำความรอดอย่างบริบูรณ์มาสู่ชีวิตของเราของอวยพรความรอดที่บริบูรณ์ที่เพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพื่อชาโลมก็จะสำแดงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นขอปลดปล่อยชาโลม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 เหนือทุกคนอย่างบริบูรณ์ในวันนี้ และให้เราม,มีประสบการณ์ตั้งแต่วันนี้และในสัปดาห์ข้างหน้าเพื่อเราจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงอย่างไรแเพื่อเราจะขอบพระคุณและมีคำบัญญัติและนำบางสิ่งบางอย่างมอบถวายเป็นเครื่องบูชาขอบพระคุณในความดีของพระองค์ขอบพระองค์ได้รับเกียรติเหนือทุกสิ่งขอบพระคุณและสรรเสริมพระองค์ในพระนามยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้แสนดีตลอดเวลา ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักยิ่งทุกคนครับซาโลมเป็นของท่านครับ